ดูก่อนพาหิยะเพราะฉะนั้นเธอจงชำระเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เสียก่อนก็อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมคือศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเห็นอันตรงดูก่อนพาหิยะเมื่อใดแลศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดีและความเห็นของเธอจักตรงเมื่อนั้นเธอพึงอาศัยศีลตั้งมั่นในศีลแล้วเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นไงดูก่อนพาหิยะเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อใดเธออาศัยศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วจักเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายได้ทีเดียวตลอดราตรีหรือวันที่จักมาถึงจักไม่มีความเสื่อมเลย